างน้อยหนึ่งข้างนี้เอาข้างเพื่อนก็ได้ขี้อะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมันเปลี่ยนเกมเสื่อมหนอนมันร้อนหนอนหนอนให้ครูเลยครูเลยหัวชนกันแล้วผีภาพเอฟผีไฟมันผีไฟผีไฟผีไฟสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านนี่นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมื้อนี้มาอย่างน้องมื้อนี้เนาะมื้อนี้มาเล่นครับมื้อนี้มาเล่นกี่ล้านคนช่วงนี้คนบ่ค่อยเบิ่งดอกช่วงส่วนใหญ่ช่วงนี้เขาจะเฮ็ดเหยียดเฮ็ดงานเฮ็ดกันต้องแรงๆตอนนี้อยู่ที่สตูดิโอของอาจารย์อาคมทับถนนนะครับเดี๋ยวจะมาถึงตู้ดิโอจะกินแม่เนี่ยเลยจะเกี่ยงอักตู้ไว้ก่อนพร้อมด้วยกองเชียร์สาวๆจะเกี่ยงแม่เลยมุ่นด้วยคุยเช่นกันเจ้าได้ชับเนี่ยมันไหมเอาไว้ก็แม่ว่างนี่เอาอีกก็ได้การลุยเดียอยู่กับลาโบนะจ๊ะตอนนี้ขาแหงด้วยครับเจ้าคุณน่ะบึ้ง2 3คน2 3คน2หลานคน2หลานคนพอผล2ทอดเอาไว้เป็นล่องๆอยู่ตอนนี้เกือบ2บ้านเหรอก็เลยอีสครูที่ได้ฟังแบบยาวๆนะครับตอนนี้กําลังคัดเลือกดนตรีอยู่กําลังไล่เบิ่งเสียงหาเสียงอยู่เสียงดีใช่ๆสงสัยอาจารย์ต้องตีกลองนะกลองแก้มนั่งจ้ะพบเชิญพบสตูดิโอถ่ายที่เบจิงนั่นเด้อถ้าใครแต่งงานจ้าจีนแต่งตัวเหลือถ่ายไม่ได้เลยผู้ใดแต่งหน้าได้อาจารย์ก็แต่งหน้าเองเหรอเออเชื่อตัวอาจารย์ทำเองไปไหนว่าสิไล่ให้นำยะกดไล่ไปเลยอย่าสิถือให้กองเชียร์นะครับกองเชียร์นะครับขวามือสุดนะครับคุณแม่น้องโบนะครับคนที่สองนี่จะเป็นผู้ใดอันนี้แอดมินหน้าห้างค่ะส่วนคนที่สามคุณแม่หลานน้อยเกียรติคุณนะครับอันนี้ข้างหลังเสียงเลี้ยงเป็นอาจารย์นะครับมีแต่สาวๆรุ่นเด็กขี้เด็กคือเด็กมาท่านนี่ไม่จะเห็นหรอกมั้งเห็นแล้วได้เด็กโง่ขี้เด็กเดี๋ยวนะเอาขี้เอ็นก็ได้เอ็นกันมีงานหลังข้อหน้าเราแบบนี้เลยไปหาเอาไปใช้หนามอนิเตอร์เกินเงินก็ได้เกือบหมื่นลำโพงเดียว19คนอันนี้ยัง2ล้านอยู่เลย2ล้านลงสูงครับลงสูงถึงถึงโคอ่ายาวเ
สวยๆนะครับสวยๆแน่โอเคว่าท่านเร็วขึ้นเร็วขึ้นจังหวะจังหวะมันบายพาดที่ใดๆก็เร็วขึ้นก็เดี๋ยวเพิ่นอ่ะถ้าเสียงเงี้ยใช่มั้ยครับเสียงครับอ่ะเสียงขี้เด้เด้ๆนะครับฝากกดแชร์นะครับเด้อเบิ่งอยู่กระดาย3ล้านคนเนี่ยอย่าเบิ่งซื่อๆครับ3คนของเฮานี่ประมาณ40กว่าคนส่วนมันเป็นหนีช่วงแรงแต่ช่วงมื้อนั้นเนาะลอยกลัวอยู่เนาะมื้อช่วงดึกๆเด็กเบ็ดเวลาพักผ่อนก็ได้นั่งอัดเหรียญหัวดีๆแหละว่าจะถามว่าแม่มาแล้วว่าไอ้โบไอ้ดันเขาส่งมาให้หลุ่นหลุ่นยังค่ะหนูว่าท่านได้ครบร้อยเหรียญตอนนี้มันได้70กว่าเหรียญแม่ยืดแต่หมายเพราะว่าไอ้เขาเรียกว่าโคนละคันน่ะต้นไม้บอกว่าท่านได้มันถึงครบร้อยต้นนั้นมันต้องก่อนมันจะเป็นจดหมายยืนยันตัวตนของเฮาเองอ่ะบ่มีบ่เนี่ยมันต้องมาตอนนั้นต้องมาก่อนที่เฮาจะได้ครบหลอดเรียนประมาณหลังจากเฮาเปิดสร้างไว้ได้แล้วประมาณเดือนนึงอ่ะต้องมีตัวนั้นมาขอครับเอาถึงมานะต่อไปสิเป็นแบบเสื่องเสื่องครับบางเสื่องเสื่องเรื่อยๆเตรียมโต๊ะลุกขึ้นฟ้อนนะครับเอากระเทยหน่อยมาฟ้อนเนี่ยหรอวะจางคือมาสิมาอุ้ยแม่ลูกกลางระดับเพื่อเข้ากันคักอยู่นะเทียบ
ครับยังเนี่ยอะไรไม่ก่อนเหรอข้าเบิ้มข้าเบิ้มไม่ขาดถามก็ผู้สาวทั่วมากเลยจะเลือกใครเอาละเศร้าทายถอดเอาสตูดิโอเพิ่นบัตรเบสแบบนี้ป่ะโอ้สิขอคำปรึกษา